ถ้าทางจะหมดเวลาเหมือนไม่ดังสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่ามีคนชมเราว่าน่ารักและสวยนะคะอันนี้เรื่องจริงอันนี้ได้ยินชัดเจนเลยนะคะตุ้ยคะอันนี้พูดจากใจเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเราติ๊กไปแล้ว 1,500 เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ค่าตัวคุณตุ้ยวันนี้ไม่เอาให้เราสองคนขอบคุณค่ะงานเข้าเลยไม่น่าเล่นเลยนี่ผมยังว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปวันนี้ผมขอปรึกษาหน่อยพอดีช่วงนี้ท้องเสียไม่ใช่เงินเข้าเยอะอยากจะแบบว่ากู้เงินซื้อบ้านสักหลังนึงอย่างเงี้ยพอจะมีธนาคารที่แบบว่าให้แบบว่าดอกเบี้ยแบบถูกๆแบบว่าดีไม่ดีไม่ต้องมีดอกเบี้ยเลยได้ไหมแต่เดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าคุณตุ้ยมีบ้านอยู่แล้วนะจริงเลยทราบไหมคะคุณตุ้ยมีบ้านอยู่แล้วนะไม่ธรรมดาผมมีบ้านอยู่ตอนนี้ก็คือที่พัทยาหลังราคาประมาณ10ล้านอยู่ตรงริมทะเลนะแล้วก็ตรงทางเหนือประมาณเชียงรายบ้านเป็นบ้านไม้สักสองหลังนะแล้วพอแป๊บนึงแม่ก็มาปลุกไอ้ตุ้ยตื่นไปร้องเพลงได้แล้วโอเคเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นมีกุญแจเยอะมากเลยเอางี้ดีกว่าเมื่อสักครู่นี้แอบรู้มานะคะว่าพี่ตุ้ยเนี่ยกำลังอยากจะรีไฟแนนซ์ใหม่อันนั้นแน่นอนเลยฮะตอนนี้นะคะหากใครทราบค่ะว่าของเรารีไฟแนนซ์เท่าไหร่เดี๋ยวคุณตุ้ยแจกกระเป๋ากระเป๋ามาเลยมาเลยทราบว่าเท่าไหร่นะคะคุณพี่เชิญเลยค่ะเท่าไหร่นะคะพี่ 2.75 อันนี้คือใครๆก็ทราบแต่ที่พิเศษกว่านั้นเพราะเราจะให้กระเป๋าเนี่ยใครมี2บาท75สตางค์คนแรกมาเลยค่ะมาเลยสองบาท75สตางค์คุณตุ้ยให้เลยค่ะคุณต้าครับคุณต้าเป็นการดูถูกแฟนคลับผมมากแฟนคลับผมส่วนใหญ่จะแพ็คพกแบงค์พันแบงค์500อะไรอย่างงี้นะมีไหมเอ้ามีด้วยสิเอ้าว่ากันไปคนนี้ไวกว่าค่ะพี่ตุ้ยคะสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เนาะ2.75สตางค์เท่านี้นะคะต่อปีโอ้โหดอกเบี้ยถูกไหมคะถูกต้องเลยฮะตุ้ย2.75ยังจะเอาอีกเหรอคะยินดีครับมันก็เงินเหมือนกันนะคือตุ้ยบอกว่าเงินอย่างทองให้ท่านเดียวให้ท่านเดียวนะคะให้ท่านเดียวที่เร็วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเอาเป็นระบบละกันอันนี้ก็ถูกต้องนะในออกมาแล้วครับนะคะเอาตอนนี้นะนอกจากตรงนี้รีไฟแนนซ์ 2.75% ต่อปีหลังจากนั้น LR ลบ 1.25 นะคะแต่ว่าใครที่มีใบโบชัวร์ของเราเมื่อสักครู่นี้ที่ถือกันไว้เต็มไปหมดเลยมีไหมคะแต่พี่ตุ้ยค่ะเขาได้เลือกไปแล้วนะว่าอยากจะได้ของรางวัลอะไรหลายสิ่งอย่างว่าตรงนี้ซึ่งแบบว่าผมชอบไปแล้วอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปจะให้ของง่ายๆได้ไงผมมีเกมให้เล่นมีอะไรคะเป็นเกมกระโดดกัดหูตัวเองนะฮะกัดได้ก่อนนะชนะจะถึงไหมอ๋อยากไปใช่ไหมทายกันเลยดีกว่าว่าผมชอบอะไรในนี้ลองเปิดดูมาพรีเมียมอะไรนะคะอะไรนะคะคิดว่ากระเป๋าถูกไหมคะพี่ตุ้ยผิดแล้วครับผิดรับสมุดผิดรับสมุดแล้วกันคนนี้ใครนะฮะอะไรคะเสื้อนะฮะไม่ใช่ครับที่บ้านมีแล้วอ้าวใครตอบเสื้อมาสักครู่นี้มารับของรางวัลกันค่ะเสื้อมาก่อนเสื้อให้รางวัลปลอบใจกระเป๋าด้วยเมื่อกี้กระเป๋าให้แล้วให้แล้วเสื้อครับพี่ตุ้ยให้เสื้อครับผมนะฮะอ้าวใครคิดว่าพี่ตุ้ยอยากได้อะไรคะใครครับอะไรนะไม่ใช่ค่ะซองใส่โทรศัพท์ซองใส่เดินมาใกล้ๆเลยครับเดินมาใกล้ๆเลยครับเดินมาก่อนตอนนี้เนี่ยไม่บอกว่าใครผิดใครถูกเนาะให้ยืนก่อนอันนี้ตอบว่าห้ามซ้ำกันนะเมื่อกี้พี่ตอบว่าอะไรนะที่วางโทรศัพท์อ่ะอันนี้อะไรคะถ้าคุณหนูมาข้างหน้ามาจะมาซับเหงื่อนะคะมาสองท่านทีมงานขอไม้หน้าสามให้ด้วยตอบเป็นควรเลยไม่ใช่อะไรคะปากกามสามท่านใครแก้วพอมีผู้ชนะแล้วใช่ไหมคะพี่ตุ้ยเรามีผู้ชนะแล้วฮะเฉลยเลยไหมคะคนนี้เขามักดวงดีทุกๆรายการที่ผมไปนะถูกต้องจริงเขาถูกต้องเลยครับกับที่วางโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคนที่ผิดเรามีรางวัลปลอบใจครับเป็นเงินกู้จากกรุงศรีเอา300ล้านบาทเป็นหนี้ตลอดชีวิตกันไปเลยเดี๋ยวเราอันนี้นั้นเมื่อกี้อะไรครับอันนี้ปากกาครับเอาสมุดไปครับอันนี้แก้วค่ะอันนั้นผ้าขนหนูนะคะอันนี้แก้วก่อนที่เราจะมอบตัวนี้คุณพี่คะเชิญบนเวทีค่ะวันนี้หนูจะไม่ค่อยทำงานนะคะดีใจนะคะยังไงล่ะยังไงมีกันคอแต่ว่าที่วางโทรศัพท์มือถือของเราครับอยากทราบว่าอยู่ในโปรโมชั่นอะไรถึงจะได้ถึงเอาแจ้งเลยเอาใจเย็นใจเย็นงงอะไรเอาขึ้นมาแล้วอยู่ในโปรโมชั่นอะไรคะอะไรคะอะไรคะไม่ใช่ใจเย็นสิใจอันนี้ตั้งสตินิดนึงนะคะเป็นอะไรกลัวใหม่นะอ๋อเหรอเหมือนพี่ตุ้ยค่ะคุณป้าหน้าแดงเลยเ
ใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวจูนตกลงแม่ตกลงนี่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเดี๋ยวมันใกล้เช็คตามกันอยู่ในโปรโมชั่นอะไรคะเขาไม่ชอบใหม่ครับคุณต้าครับเหรอฮะโปรโมชั่นอะไรคะอะไรนะฮะอะไรนะSMS banking จะเอาไม่ได้ตุ๊กตาเอาไหมเอาคือสำหรับพี่เอากลัวพี่เตยมาไหมใช่ไหมเอาไปเลยครับอารมณ์นี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือเลยค่ะแล้วก่อนที่จะปล่อยให้พี่เตยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปไปที่เราเดี๋ยวเจนเราถอยก่อนเอาเขายังไม่จบก่อนที่นะคะเราจะให้พี่ตุ้ยค่ะได้มอบเสียงเพลงอีก2เพลงนะคะเดี๋ยวพูดถึงผลงานก่อนตอนนี้รู้สึกมี3แขนด้วยใช่ไหมคะวันนี้แขนที่3อยู่ไหนคะอ๋อวันนี้ถอดเก็บไปบ้านอ๋อโอเคมีผลงานอะไรบ้างคะช่วงนี้วันนี้ก็มีละครช่อง3ครับกำลังจะออนแอร์ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับเป็นบทบาทใหม่ที่ได้รับมานะครับแล้วก็มีที่ยังมีให้ดูอยู่ทุกอาทิตย์ก็รักต้องซ่อมช่อง5นะครับค่ะแล้วก็หนังใหญ่หนังรุ่งหนังตะรุ่งนี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เป็นหนังใหญ่หนังเรื่องก่อนนะฮะโอ้โหคุณพูดก่อนด้วยนะยังอยู่ไหมคะตอนนี้คงจะดำเนินออกจากโรงภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะดูไงก็คงต้องไปหาซีดีกันไปนะฮะโอเคได้น่าจะผลงานมีต่อเนื่องเรื่อยๆเลยใช่ฮะแฟนคลับก็ได้ชมกันไปเรื่อยๆถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ตุ้ยได้ร้องเพลง2เพลงก่อนละกันยินดีฮะนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณตุ้ย F3 ค่ะ